วันนี้จะพาไปเที่ยวตอกโรงหมูนะครับไปฉันให้กระเพาะปลาเลยยืนหนึ่งตอนเนี้ยมันต้องกินหมูสเต๊ะกับน้ำแล้วตามด้วยอากาศมันจะเข้ากันมากเลยหมีอ้วนพากินสวัสดีครับพี่หมีจากช่องหมีอ้วนพากินนะครับวันนี้ไปพามาที่หัวลำโพงนะวันนี้นั่ง MRT นะครับจากเพชรบุรีนะครับมาลงที่หัวลำโพงเลยนะครับแล้วก็วันนี้จะพาไปเที่ยวตอกโรงหมูนะครับไปหาอะไรกินอร่อยๆกันนะครับแล้วก็พาไปกินข้าวหมูแดงสีมรกตแล้วก็หมูสเต๊ะนะครับหลายร้านเลยในตอกโรงหมูเดี๋ยวไปดูกันครับว่ามีอะไรน่ากินบ้างไปกันเลยตรงนี้เขาดีมากเลยทุกคนตรงนี้มีแบบสถานีเรือใครที่จะมาหัวลำโพงนะครับก็มาสถานีเรือตรงนี้ได้เลยแบบสถานีหัวลำโพงนะเป็นของกทมนะครับอันนี้เรือของกทมเป็นเรือไฟฟ้านะปังมากอ่ะเดี๋ยวเราก็เดินจากหัวลำโพงนะครับมาที่ซอยสุกรนี่นะครับตอกโรงหมูนะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันครับว่ามีอะไรอร่อยๆแล้วรอเราอยู่ปะวันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะเรามาเช้าวะน่าจะเป็นเพราะเรามาเช้ายังไม่เห็นหน้าร้านใช่ไหมเมาแล้วค่ะว่าแบบคนไม่เยอะไงนี่เดี๋ยวมึงเจอเลยโอเคปะเดี๋ยวเราไปหน้าร้านกันแล้วเราก็เดินทะลุซอยสุกรมาแล้วนะครับเรามาเข้านี่ซอยสุกร1ตรงนี้เลยนะตรงเซเว่นอ่ะปะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันอันนี้ก็อร่อยนะราชาหอยทอดเดี๋ยวเราค่อยมากินเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในก่อนหุยอยากกินอันเนี้ยมึงไปถ่ายนี้กันมั้ยอยากกินปอเปี๊ยะสดป่ะอันนี้ร้านแรกนะครับปอเปี๊ยะสดนายไก่นะครับเดี๋ยวจะสั่งเอาปอเปี๊ยะสดที่1ครับผมครับครับโอ้ยพี่เขาวางกุนเชียงวางแตงอันนี้คือไข่เหรอไข่เป็นไข่ขาวเหรอครับไข่เป็ดครับไข่เป็ดโอ้มีกุนเชียงนะครับอันนี้เหมือนกุนเชียงเหมือนกันป่ะครับใช่ครับอันนี้เป็นหมูตั้งหมูตั้งเหรอใช่โอ้ไม่แตงกับกุนเชียงโอ้หรอโลเกือบ300โลละเกือบ300แยกแล้วราดเลยแยกครับผมแยกกันไปห่อแล้วชอบมากอ่ะชอบกินมาก40 บาทค่ะร้านนี้ก็อร่อยแต่ว่าเราจะมากินอันนี้กันนี่สีมรกตอ่ะเรามาถึงแล้วนะครับข้าวหมูกรอบหมูแดงสีมรกตเดี๋ยวเราเข้าไปสั่งกันครับว่าน่ากินแค่ไหนแล้วก็ที่ร้านเนี่ยหมูกรอบเป็นชั้นมันๆเลยชอบมากไปเข้าไปข้างในกันคนเยอะมากขายดีมากคนแน่นร้านเลยอ่ะไข่จานตรงข้ามมันไม่ยงเชยไข่เป็ดเหรอปะน่ากินมากปะสั่งไปแล้ว1จานพิเศษไข่เดี๋ยวเรากินกระเพาะปลากันอ่ะเรามาถึงนะครับเฮงกระเพาะปลานะครับตอกโรงหมูนะหม้อดินละ100นะครับอ่ะเดี๋ยวเราสั่งกันเอากระเพาะปลาได้ค่ะถ้วยหนึ่งครับผมปะหลังจากที่เราสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับของร้านสีมรกตนะครับฝั่งตรงข้ามนี้เรามานั่งกินตรงร้านกระเพาะปลานะครับเบสสั่งกระเพาะปลามาอู๋น่ากินมากเธออันนี้101นะแล้วพี่เขาแบบคัดให้แบบอันดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะแม่อ่ะเดี๋ยวเรามาชิมอันนี้กันดีกว่าเขาบอกว่าเวลากินข้าวหมูแดงหมูกรอบอ่ะให้ราดอันนี้ลงไปนิดนึงใช่ราดลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่อันนี้นิดนึงนะอ่ะชิมอุ๊ยข้าวหมูกรอบเน้นๆเลยแม่มึงอร่อยมากมึงเดี๋ยวลองกุนเชียงหน่อยที่เขาบอกว่าโลละแบบแพงๆอ่ะกุนเชียงหน่อยสีสันแบบบรรยากาศไทยๆมึงอร่อยจริงๆแล้วก็เด็กอร่อยอร่อยลองไข่นะครับไปชอบกินไข่แบบนี้มากไข่แบบเยอะมากค่ะไม่ยงชีสของ
ดีอ่ะดีมากเลยมาต่อกระเพาะปลาเมืองกระเพาะปลาคืออร่อยคืออร่อยเลยที่แบบร้อยเลยอ่ะร้อนปะไม่ร้อนอร่อยมากใส่นี้ลงไปนะครับพริกไทยเฮ้ยเยอะมากกินตัวกระเพาะปลาหน่อยดีกว่าเลือดนะคะไข่มาเต็มอื้อหือเข้าใจแล้วว่าทำไมคนมากินเยอะอร่อยอร่อยมากแล้วฟังไข่หืมอร่อยอันเนี้ยโล่งมากเลยแบบมาเหนื่อยๆนะมากินเนี้ยคืออร่อยเลยมึงอร่อยมากไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยมากโอเคดีมากขอชิมไก่หน่อยในกระเพาะปลานะครับไก่ก็นุ่มมากเลือดเลือดดีมากเลยอ่ะตัวกระเพาะปลาก็หอมฉันให้กระเพาะปลาเลยยืนหนึ่งตอนเนี้ยยืนหนึ่งเลยตอนนี้คือกระเพาะปลาอร่อยจริงอร่อยมากดีเลยกระเพาะปลาคือดีเลยทุกคนใครที่จะมานะครับร้านเฮงกระเพาะปลานะครับอยู่ตรงข้ามไอ้นี่ข้าวหมูกรอบสีมรกตนะครับแล้วก็อยู่ร้านข้างช่องกี่ด้วยหมูสเต๊ะนะเดี๋ยวเราจะไปชิมหมูสเต๊ะกันต่อนะครับปะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใส่น้ำกันเป็นน้ำมะขามปะผมดูว่าจะออกหวานหรือออกเปรี้ยวนะคะเจ้าลาดลงไปเลยจ้าอยากรู้เหมือนกันว่าจะออกรสชาติยังไงอ่ะมาชิมชิมกันค่ะทุกคนทุกแม่นี่ค่ะนี่ค่ะแต่ของพี่ออกหวานออกหวานและเผ็ดเผ็ดด้วยเผ็ดพริกไทยวะเผ็ดเผ็ดพริกเนี่ยเป็นพริกเลยอืมฉันงงนะออกเผ็ดนี่นะทุกคนชิมอืมออกเผ็ดอืมอร่อยได้เลย40บาทร้านในไก่ในไก่อร่อยดีอยู่ตรงติ๊กเซเว่นเลยอืมคนเลิศอร่อยดีเดี๋ยวไปต่อกันหมูสเต๊ะแม่ร้อยหนึ่งอร่อยมากเลยกระเพาะปลาอร่อยมากชอบไก่ไก่นุ่มมากตัวกระเพาะปลาก็อร่อยแต่ไม่รู้สิชอบน้ำซุปอะมันนุ่มหอมเดี๋ยวไปจ่ายร้านสีมรกตเอามากินเอามากินแบบว่าเขาไม่มาตามเก็บตังค์ด้วยนะอันนี้กลับบ้านอย่างเดียวหรอจานละสิบไม้ร้อยเอาสิบไม้ครับได้ครับร้านนี้นะช่องกี่อืมช่องกี่อ่ะหลังจากที่เรากินข้าวหมูกรอบนะครับสีมรกตแล้วก็ร้านเฮงนะครับกระเพาะปลาน้ำแดงแล้วก็มาข้างๆกันนะครับเป็นร้านช่องกี่นะต้องบอกเลยว่าร้านช่องกี่เนี่ยหมูสเต๊ะอร่อยมากนะครับแล้วก็ลืมสั่งตับสเต๊ะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเถอะเพราะว่าซิกเนเจอร์เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าจากที่ดูตรงนี้ก็คือหมูสเต๊ะน่าจะอร่อยอยู่แล้วแล้วก็อันนี้อันแบบแรกเลยอะพี่เขาเสิร์ฟอันนี้มาให้อาจารย์กับน้ำสเต๊ะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าหมูสเต๊ะจะน่ากินแค่ไหนมาแล้วค่ะน่าอีสมากอ่ะมาชิมกันครับหมูสเต๊ะนะครับช่องกี่เนาะอืมอืมรสชาติหมูอ่ะจะมีความเข้มข้นในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่าน้ำอันเนี้ยถือว่าจางนะในระดับหนึ่งเลยทีเดียวแต่ว่านะรสชาติหมูพอมันเข้มแล้วเจอกับน้ำอันนี้ที่มันจางลงหน่อยเนี่ยคิดว่ามันเข้ากันอันนี้อาจารย์ครับคอมบิเนชั่นรวมคืออร่อยเลยพอกินเข้ากันทั้งหมดอ่ะไม่มีอะไรโดดเกินไปน้ำอันนี้ก็ไม่โดดทำให้หมูไม่อร่อยหมูอ่ะมากับอันนี้อร่อยมากกว่าเข้ากันมากเลยจะยิ้มอีกไหมนึงเข้าใจละเขาทำให้หมูรสเข้มกับน้ำอันนี้มันรสอ่อนพอหน้าหนักพอกินกับอาจารย์มันเลยเข้ากันมากจริงนะถูกใจนี้เลยอร่อย
ร้านท้องขี่นะครับที่ซอยตอกโรงหมู1มีรางวัลการันตีเป็นหน้าตาก็คือกินตามพี่หมีเลยค่ะแบบจิ้มจิ้มจุ่มจุ่มโอ้ยนะบางทีไม่ต้องกินนะโอ้กูว่าต้องแบบต้องจิ้มเยอะๆใช่คอมบิเนชั่นกับอาจารย์แต่ว่าต้องคอมบินด้วยกันใช่ไหมคิดว่าเข้ากันใช่มันไม่มันเกินสิบไม้ค่ะหมดไหมอ่ะมาเป็นชิมอีกจะหยดปะวะเอาจริงนะมันต้องกินครบอ่ะมันต้องกินหมูสะเต๊ะกับน้ำแล้วตามด้วยอาจารย์มันจะเข้ากันมากเลยนะคือถ้าหลายๆคนมากินอาจจะรู้สึกว่าน้ำอาจารย์ทำไมมันจางจังแต่สำหรับเราอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันเข้ากันมากนะครับเหมือนเขาคิดมาแล้วว่าทุกอย่างมันต้องเข้ากันถ้างั้นรางวัลการันตีก็ไม่เยอะขนาดนี้หรอกอร่อยไปตังกันเท่าไหร่ครับครับป่ะเราไปต่อป่ะกูจะบอกว่าฉันน่ะชอบร้านช้องกี่มากเลยซึ่งอยู่ติดกับนี่นะสี่มรกตนะใครที่จะมากินข้าวหมูแดงสี่มรกตนะครับก็สั่งร้านช้องกี่ไปกินได้เหมือนกันนะอร่อยตั้งแต่กินหมูสเต๊ะมานะฉันว่าที่เนี่ยก็ถือว่าเป็นร้านอีกร้านนึงที่เด็ดมากๆเลยนะหมูสเต๊ะปะเดี๋ยวเดินไปตรงนู้นกันร้านก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูอ่ะโอเคครับเราเดินไม่ถึง19มาถึงแล้วนะครับก๋วยเตี๋ยวตอกลงหมูนะเดี๋ยวเราไปกินไอ้นี่กันเกี๊ยวห่อนะครับหมูปะข้างในกันปะต้มยำแห้งเมื่อกี้เราก็เดินเข้ามาในร้านกันนะครับต้องบอกเลยว่าพี่พนักงานที่ร้านนะเขานั่งห่อเกี๊ยวกันแบบว่าแบบเยอะมากร้านนี้นะครับเด่นๆเลยคือจะเป็นเกี๊ยวนะครับแล้วก็ตัวหมูนะครับที่ห่อในเกี๊ยวนะต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะครับแล้วนี่พี่ก็มาเก็บเนี่ยเกี๊ยวเปิดประตูเย็นไม่ได้กินร้านโอเคนะครับเบสสั่งเมนูนี่ไปสั่งเกี๊ยวอวบนะครับทอดแล้วก็เป็นต้มยำแห้งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน่ากินแค่ไหนเพราะว่าชอบกินเกี๊ยวอยู่แล้วด้วยแล้วก็ชอบกินต้มยำอยู่แล้วอันนี้เป็นอีกร้านหนึ่งเลยนะที่ฉันอยากจะมามากๆเนี่ยเพิ่งมีโอกาสใช่ในลิสต์ที่ฉันอยากมาเลยร้านเนี้ยบอกเลยมาแล้วนะครับเกี๊ยวทอดอวบต้มยำแห้งหมักได้มาแล้วนะครับเกี๊ยวอวบต้มยำแห้งชิมเลยไม่รู้จานนี้เท่าไหร่60 60 70 80เนี่ยแหละแล้วฉันจะกินยังไงให้ได้คำหนึ่งมาสมควรแล้วไม่อยู่ในเล็บเปรี้ยวต้มยำหอมฉันชอบเลยหอมหมูกระหมูสับนะแบบถึงเครื่องเปรี้ยวออกหวานเล็กๆแล้วก็กลมกล่อมหน่อยๆฉันชอบนะอร่อยเอาเนื้อตุ้มมาให้เยอะน้ำตุ้มตัดเปรี้ยวได้ดีเข้ากันมากอร่อยแม่อีว่าไงบ้างร้านนี้ก็คือใช่เพราะอร่อยจริงเพราะว่ามันมีรสจัดเปรี้ยวเค็มเผ็ดได้เลยคือแบบมันต้มยำที่ดีที่ชอบฉันว่ามันเป็นต้มยำหมูที่แบบอร่อยอ่ะแล้วตัวเกี๊ยวอ่ะฉันว่ามันหอมอ่ะไม่รู้ดิกินเข้ากันแล้วมันแบบมันดีอ่ะแม่อ่ะอ่ะค่ะชิมดิใช่ไม่รู้ดิฉันว่ามันเข้ากันอ่ะไม่รู้นะต้องลองทุกคนต้องมาลองแล้วกันแต่ไม่รู้นะอันนี้คือเป็นในลิสต์ส่วนตัวเลยว่าต้องมากินร้านนี้เท่านั้นเพราะอยากกินมากแล้วไม่ผิดหวังแล้วไม่ผิดหวังใช่พูดถูกอร่อยอ่ะจ่ายไปแล้ว70บาทแม่ก็ไม่แพงนะราคาน่ารักดีโอ้ตอนนี้เที่ยงแล้วทุกคนเรามาถึงตั้งแต่11โมงนะครับตอนนี้แบบดูดิอันนั้นร้านกระเพาะปลาตอนแรกไม่ค่อยมีคนใช่ข้าวมันไก่ข้าวหมูกรอบสีมรกตคนเริ่มเยอะแล้วไปด้านหลังนะครับเป็นวัดไตรมิตรนะครับ
จะไปดูไหมเดินไปดูก็ได้เนาะไปหลังจากที่เราเดินเข้าไปในวัดไตรมิตรนะครับแล้วก็เดินมาเจอร้านชานะครับชื่อว่าชาดิมนะครับชาดิมเนาะร้านแบบน่ารักมากนะครับแล้วก็สวยมากๆเนาะนี่นะครับก็เลยซื้อชาไปคนละกล่องนะกับอีฟนะครับก็บอกเลยว่าร้านนี้แบบหอมมากแล้วก็เป็นแบบร้านขายชานะครับส่วนใหญ่จะเป็นชาร้อนนะใครที่เดินมาตรงข้ามนะครับซอยวัดไตรมิตรนะครับก็เดินเข้ามาประมาณไม่ถึง100เมตรอะประมาณ50เมตรนะครับก็จะเจอร้านนี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศในร้านให้ดูนะครับสวยมากตอนนี้อยู่นี่อยู่ร้านชานะครับทายดิมก็พักผ่อนนะหลบแดดเข้ามานิดนึงเนาะเพราะว่าแดดนอกร้อนมากแล้วก็ตอนเที่ยงด้วยทุกร้านคือเต็มหมดคนแน่นหมดเลยที่พาไปกินมาเมื่อกี้เนาะ5ร้านเมื่อกี้แน่นหมดทุกร้านนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปไหนต่อเดี๋ยวขอดูลิสต์ก่อนว่าเช็คลิสต์ร้านไหนแล้วบ้างร้านไหนที่ยังไม่ได้ไปจะไปเช็คให้หมดวันนี้ต่อโครงหมูวัดไตรมิตรเยาวราชค่ะไปกันเลยหุ้ยรอบนี้มีเสียงด้วยอันนี้อุ่นหนุนชาอันนี้นี่อันนี้เบสซื้อเป็นไอ้นี่นะบอสซัมนะครับหนึ่งอันแล้วของมึงอะไรบัตเตอร์ไฟค่ะบัตเตอร์ไฟทีแล้วก็ของแถมมาด้วย3รสชาตินะคะอืมพี่เขาให้น่ารักมากเลยอันนี้จิงเจอร์ส่วนอันนี้คือจัสมินตรงข้ามวัดไตรมิตรตรงข้ามวัดไตรมิตรเลยขอคือข้างหน้ามันเป็นไอ้นี่เป็นอเมซอนซอยตรงข้ามวัดไตรมิตรหน้าซอยมีอเมซอนนะทุกคนเดินเข้ามาไม่ถึง50เมตรหรอกนะครับร้านจะตกแต่งแบบออกแนวน้ำเงินเหลืองๆมีอ้วนพากินหลังจากที่เราอยู่ร้านชายดิมนะครับที่ร้านขายชาเนาะเราก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเบสจะพาไปตลาดน้อยกันนะครับชุมชนตลาดน้อยเดินประมาณเกือบกิโลนึงอะ700เมตรนะครับก็เดี๋ยวเดินลัดไปนะครับดูในแมปตาม GPS นะก็ประมาณ700นะครับเดินชิวๆไปเรื่อยๆแล้วก็แบบเห็นร้านคาเฟ่ร้านอะไรเยอะแยะเลยนะเดี๋ยวเราไปตลาดน้อยกันว่ามีอะไรน่ากินอีกแล้วก็มีที่สวยๆริมน้ำเจ้าพระยาไหมเดี๋ยวเราไปดูกันครับไปกันเลยไปค่ะไหนแม่อีฟซื้ออะไรอ่ะขนมเบื้องขนมเบื้องเมื่อกี้เดินมานี่เจริญกรุง20เดี๋ยวเราจะต้องเลี้ยวเข้าเจริญกรุง20นะครับไม่ได้มาเจริญกรุงค่ะเราถึงมีค่ะเพราะมีหน่วยค่ะคาเฟ่เยอะมากแถวนี้แล้วก็คนขับรถเร็วมากนะครับใครที่เดินนะต้องระวังให้ดีนะครับเพราะรถขับเร็วมากจริงแล้วก็มอไซค์เยอะมากนะต้องระวังให้ดีเลยค่ะอีมึงกินขนมอันนั้นกูบอกเลยว่ามึงเตรียมตัวหิวน้ำค่ะมึงเตรียมตัวหิวน้ำไปเลยมึงกินขนมอันนั้นอะรสชาติเป็นไงแม่เดี๋ยวไปชิมดิไม่ค่อยหวานแต่ว่าแบบมันขอบแบบอร่อยอืมข้าวอร่อยดีเดินมาไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาละเหนื่อยมากประมาณ1กิโลได้เปิดตาม GPS มานะครับเราถึงแล้วจ้าตลาดออยนู้นเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในตรงนู้นนู่นป่ะเดี๋ยวเราก็แวะให้พี่อีซื้อโค้กใส่น้ำแข็งก่อนที่อยากกินมากที่กินอีขนมเมื่อกี้กูบอกแล้วว่าติดคอกูบอกแล้วฉันเหนื่อยค่ะยิ่งจัดแล้วแก้วอย่างใหญ่แม่โค้กนะคะชุมชนตลาดน้อยค่ะคือเขาดีเนาะเขาวาดลงวาดรูปแบบสตรีทอาร์ตมากของจริงคืออย่างเงี้ยฝรั่งชอบนะเอาดีๆเนี่ยสองข้างทางเลยเมืองตรงนี้ป้าที่เขามาถ่ายอ่ะไอ้นี่ไงกินพอร์ตเดอะซีรีส์ตรงนี้เลยตรงนี้เลยสวยอ่ะเป็นฟิลแบบ
ฟิวจีนๆอ่ะแม่ตรงนี้สวยมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่ในศาลเจ้าโรงเกือกจ้าบอกเลยว่าสวยแล้วก็เดินเข้ามาในตลาดน้อยนะครับก็อุ๊ยมีแมวด้วยนะครับเดินเข้ามาในตลาดน้อยตรงนี้ก็อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะฝั่งด้านหลังนู้นเห็นไหมตรงนี้เหมือนเขาเคยมาถ่ายซีรีส์นะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนมาถ่ายเอ็มวีถ่ายซีรีส์เยอะเหมือนกันตรงนี้ด้านหลังนะครับไปเข้าไปไหว้มาอันนี้คืออะไรวะที่เติมน้ำมันเว้ยที่เติมน้ำมันเรือของ PT เก๋เวอร์อยู่ฝั่งทางโน้นทุกคนหลังจากที่เราเข้าไปในศาลเจ้าโรงเกือกนะครับเมื่อกี้เนาะก็เดินไปดูกรมเจ้าท่าด้านหลังนะครับเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็แบบคาเฟ่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดนะครับก็เลยมาแวะคาเฟ่ตรงหน้าทางเข้าศาลเจ้าเลยนะอันนี้ก็ร้านเย็นดีนะครับแต่เป็นร้านไม่ใหญ่มากเนาะก็น่ารักดีนะครับบรรยากาศดีนะตรงนู้นมีบ้าบิ่งอยากจะไปซื้ออีบอกว่าอร่อยใช่ไหมที่มึงบอกว่าร้านนี้ที่มึงมานั่งคุยกับฝรั่งใช่ไหมนั่งร้านนี้แต่ออกไปโอเคเดี๋ยวจะออกไปซื้อบ้าบิ่งกินนะครับว่าอร่อยแค่ไหนบ้าบินหน่อยค่ะเท่าไหร่ครับคุณบ้าหาถุงละเท่าไหร่นะ10บาทเอาถุงหนึ่งนะคุณป้าอุ้ยแม่10บาทป้าได้กำไรอะไรคะหนูถามหน่อยหรือขายเอาเล่นๆขายจริงๆอ่ะลูกป้าบอกว่าจริงๆมันมีธุรกิจใหญ่โตเล่นได้ไงโอ้ยขายชิ้นหน่อยอืมอร่อยอร่อยบางอันนี้ฝรั่งไม่ชอบบอกปลาอร่อยมากเลยอ่ะ15ก็ได้ลงไข่ลงสตอรี่ดิโอ้โหสุดท้ายมาถึงริเวอร์ไซด์จ้าซิตี้ริเวอร์ไซด์จ้าตรงข้ามไอคอนสยามเลยงงเดินงงๆมาถึงนี่เลยค่ะไปมาหูสวยมากเลยอ่ะงงมากไอคอนสยามเนาะโอ้ฉันอยากไปไอคอนสยามอ่ะแต่อีไม่พาไปอ่ะเราจะไปแบบคนเป็นเดินแบบว่ามองตาปิดๆใช่ไหมให้ไปมึงเงินที่ไหนจัดพาด้าเงินซื้อถุงผ้ากูยังไม่มีเลยจะไปเอาพาด้าได้ไงไอคอนสยามจ้ะโอเคเดี๋ยวพาเดินเล่นในซิตี้ริเวอร์ไซด์นะครับถ่ายน้องร้องไห้หน่อยนี่อันนี้เคยจัดนิทรรศการนะแต่ไม่ได้มาดูน้องเบะปากน้องร้องไห้เนี่ยฉันอยากลงไปในนี้อ่ะได้ไหมลงไปอ่ะเอ๊ะเอาเลยเบ๊ะพรุ่งนี้สวยจังเลยอ่ะมันเป็นฟิลแบบเจ้าหญิงเจ้าเอ๋ยเนาะหุ้ยไอ้นี่หรอมูราคามิหรอหุ้ยน่ารักอ่ะเนาะหุ้ยน่ารักหุ้ยน่ารักน่ารักอ่ะหุ้ยอันนี้น่ารักจริงเหมือนมูราคามิอ่ะอันนี้น่ารักมากดอกไม้ไงอ่ะหลังจากที่เบสออกจากริเวอร์ซิตี้นะครับนั่งแท็กซี่มาเมื่อกี้เจอแท็กซี่ถูกใจมากเมามันมากนะครับแล้วพี่เขาแบบใจเด็ดใจใหญ่แบบวีนแบบว่ารถติดอะไรเป็นสนั่นเลยสนุกมากนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเบสอยู่ที่เดอะเนลเบเกอรี่เนาะใช่ไหมครับที่สาขาพญาไทนะครับต้องบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยดูแลเล็บให้เบสในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้มาทำเล็บนะครับกับพี่คนสวยนะครับที่เดอะเนลเบเกอรี่นะครับเดี๋ยวเบสดูสีอีกทีนึงว่าจะติดสติกเกอร์หรือว่ายังไงดีเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะครับแต่บอกเลยว่าร้านอ่ะบรรยากาศน่ารักมากนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกเนี่ยเยอะมากๆเลยใครที่อยากจะมาทำเล็บนะครับตามรอยพี่หมีนะครับก็มาได้เลยที่เดอะเนลเบเกอรี่นะครับสาขาพญาไทเนาะเดินเข้ามาประมาณสัก20เมตรได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวทิ้ง IG ทางร้านนะครับด้านล่างนี้ไว้ให้เนาะว่าใครที่อยากจะมาทำเล็บนะครับแล้วก็เลือกสีที่นี่เป็นสีออร์แกนิกใช่ไหมพี่อืมสีออร์แกนิกนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงว่าเล็บเบสเสร็จแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ทาสีแล้วครับเลือกแบบหวานมากชมพูออกแบบเหลืองๆน่ารักอะเหมือนแบบดอกไม้อะเลย
ตัวแม่เท่านั้นเลยแบบเทเลทับบี้เบาๆเนี่ยเหลืองๆม่วงๆสีผสมขาวตัวแม่ความเม็ดตอนนี้ลงซ้ำสองรอบแล้วรอบสองแล้วน่ารักมากเลยดิทุกคนดูดิโคตรน่ารักเลยคืนนี้ผู้ชายก็ทำได้นะอย่าไปซีเรียสนะว่าแบบผู้ชายจะเข้าร้านเล็บอะไรเงี้ยคือถ้าเราดูแลตัวเองคนอื่นก็จะมองเห็นว่าเราแบบเป็นคนที่ดูแลตัวเองนะทุกคนก็มาได้นะครับที่พญาไทอันนี้คือแบบน่ารักมากน่ารักเราชอบดูดิน่ารักเนาะทุกคนใครที่อยากทำมาเลยเป็นสีออร์แกนิกอะตรง BDA พญาไทก็มาได้เลยปุดปุด50เมตรอ่ะหลังจากที่เราทำเล็บเสร็จแล้วนะครับโคตรน่ารักทุกคนปะตอนนี้อีบอกว่าลองเดินดูในตรงเนี้ยดูแอร์เรียใกล้ๆร้านทำเล็บนะว่ามีอะไรบ้างมึงจะเหมือนตรงเนี้ยคนไม่ค่อยมาเดินมะเดี๋ยวเราพอเสร็จเราก็จะข้ามไปกินผัดไทยร้านโปรดของเรากันนะคะไม่รู้เปิดไหมหรือว่าของหมดหรือเปล่าปะเดี๋ยวไปดูผัดไทยตรงพญาไทกันครับที่ไม่เคยถ่ายไปเนาะปะไปกันผัดไทยวุ้นเส้นมาแล้วนะครับก็เป็นร้านที่เราแบบเคยมาถ่ายแล้วนะครั้งนึงแล้วก็แบบติดใจมากนะถ้ามาแถวพญาไทอย่างที่บอกไปนะครับว่าเบสจะมากินนะครับเพราะว่าอร่อยจริงๆนะผัดไทยวุ้นเส้นนะครับนี่โอ้โหมึงคือกุ้งตัวใหญ่มากยังเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมอุ้ยลืมไอ้นี่มะนาวบีบมะนาวค่ะหลังจากทำเล็บเสร็จจ้ะมาเลยสุดๆอุ้ยกุ้งตัวใหญ่มากโอ้โหเมืองน่าอีสมากสุดๆเลยอ่ะชอบมากเลยอ่ะอ่ะชิมให้ดูหน่อยดีกว่าคือร้อนมากเลยนะตอนเนี้ยร้อนมากกินกุ้งหน่อยกุ้งค่ะเมืองผัดไทยอร่อยมากเลยอ่ะเขาต้องมีสูตรเรื่องทำไมแถวบ้านคุณไม่มีแบบนี้วะมีอ้วนพากินเบสก็มาถึงสถานีหัวหมากกันแล้วนะครับหลังจากที่เรากินผัดไทยแสนอร่อยนะครับร้านนี้เบสเคยมาถ่ายแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนาะก็ต้องบอกเลยว่าร้านพี่เพนปะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อพี่เพนนะบอกเลยว่าที่ร้านผัดไทยเนี่ยอร่อยมากๆนะครับใครที่อยากจะกินพวกตามสั่งเนี่ยก็อร่อยนะแต่เด่นเลยคือผัดไทยคือดีมากๆนะครับก็ต้องบอกเลยว่าวันนี้เราไปตลอดกันมาทั้งวันนะครับทั้งไปตอกโรงหมูนะครับไปตลาดน้อยไปเวอร์ซิตี้นะครับแล้วก็มาที่พญาไทมาทำเล็บน่ารักน่ารักนะครับวันนี้ก็ไปหลายที่มากๆนะครับยังไงก็คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับใครชอบเบสกับอีฟนะครับอยู่ด้วยกันในคลิปนี้อีกนะครับก็เม้นมาข้างล่างนะครับเดี๋ยวไว้จะชวนพี่อีฟเนี่ยมาบ่อยๆเดี๋ยวเราจะมีทริปไปเที่ยวต่อกันนะครับแต่ยังไม่บอกออกอุบไว้ก่อนว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับนะโอเคนะครับนอกประเทศเลยเหรอโอเคนะครับเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องให้ด้วยนะครับบ๊ายบายอ้าวไม่ใช่พี่หมีนะคะแต่ว่าเป็นมาดามจิงโจ้ค่ะมาดามจังลี่ค่ะคนละคนค่ะ